วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วจาตุรนต์จี้เดินหน้าใช้ Rapid Test จริงจังอย่าทำแบบเด็กเล่นปราสาทพูดให้ฮือฮาแล้วเงียบหายนายจาตุรนต์ฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีเขียนข้อความทาง Facebook แสดงความเห็นเรื่องการอนุมัติใช้ Rapid Test โดยระบุว่าRapid Test อย่าทำแบบเด็กเล่นปราสาททรายแค่ให้ฮือฮาเดี๋ยวเดียวแล้วเงียบหายล็อกดาวน์10จังหวัดผ่านไปแล้ว3วันตัวเลขทั่วประเทศยังทรงอยู่แต่ตัวเลขที่รายงานแต่ละวันคงบอกอะไรมากไม่ได้เพราะประเทศไทยเราตรวจหาผู้ติดเชื้อน้อยมากใครสนใจศึกษาเปรียบเทียบว่าประเทศต่างๆตรวจกันมากน้อยเพียงใดลองหาข้อมูลใน Our World in Data หรือ Worldometer หรือ Statista ดูก็จะเห็นทันทีว่าหลายประเทศให้ความสำคัญกับการตรวจมากๆแม้การติดเชื้อจะลดลงมากแล้วหรือมีผู้เสียชีวิตน้อยมากแล้วแต่ก็ยังตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องที่น่าตกใจก็คือในแหล่งข้อมูลระดับโลกเหล่านี้ข้อมูลการตรวจในประเทศไทยหายากมากหลายๆตารางไม่มีข้อมูลของประเทศไทยเลยด้วยซ้ำสถานการณ์ณขณะนี้ประเทศไทยจำเป็นต้องเพิ่มการตรวจหาผู้ติดเชื้อให้มากโดยเร็วที่สุดเพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกมาดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ลดจำนวนผู้ป่วยหนักที่ล้นระบบสาธารณสุขในขณะนี้และยังจะช่วยให้เราเข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริงรวมทั้งเพิ่มความสามารถในการรับมือกับปัญหาการกลายพันธุ์ได้ดีขึ้นด้วยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้รัฐบาลต้องเปลี่ยนนโยบายในการตรวจเสียใหม่มาเป็นการเพิ่มการตรวจให้มากขึ้นและเร็วขึ้นและต้องวางแผนสำหรับการตรวจในขอบเขตทั่วประเทศในช่วง6ถึง12เดือนจากนี้ไปเฉพาะหน้าจะต้องเร่งการตรวจโดยเร็วในกลุ่มของแรงงานแคมป์ก่อสร้างทั้งหมดทั้งที่ยังอยู่ในแคมป์และที่กระจายไปทั่วประเทศแล้วคนงานในโรงงานที่พบผู้ติดเชื้อแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอยู่ด้วยกันมากๆหรือพักอาศัยอยู่ด้วยกันมากๆชุมชนแออัดที่พบผู้ติดเชื้อพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่พบการติดเชื้อและคลัสเตอร์เสี่ยงอื่นๆรวมทั้งประชาชนที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายระบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจแบบเดิมอาจไม่สามารถทำได้ตัวช่วยที่พอจะทำให้มีความหวังขึ้นมาได้ก็คือ Rapid Test หลังจากมีเสียงเรียกร้องให้มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อ Testing ให้มากขึ้นและผลักดันให้ใช้ Rapid Test โดยเอกชนและประชาชนทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกระเบียบขึ้นมาใหม่กำหนดให้สถานพยาบาลและร้านขายยาสามารถขาย Rapid Test ให้แก่ประชาชนโดยตรงได้ล่าสุดกรมควบคุมโรคก็ออกแนวปฏิบัติในการใช้แอนติเจนเทสคิตสำหรับโรงพยาบาลและประชาชนโดยตรงแต่การจะให้เกิดการตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่างกว้างขวางรวดเร็วคงไม่เกิดขึ้นง่ายๆ 1. แม้บริษัทต่างๆกว่า20บริษัทได้รับอนุญาตให้นำเข้า Rapid Test ได้แล้วแต่ในทางปฏิบัติก็ยังติดขัดระเบียบราชการที่ล่าช้าถ้าไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วก็ยังหาเทสคิตได้ยาก2. โรงพยาบาลต่างๆไม่มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และบุคลากรโดยเฉพาะหลังจากที่หลายแห่งตัดสินใจปิดรับการตรวจไปเพราะห่วงว่าถ้าตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้วจะต้องรับไว้ทั้งที่เตียงเต็มหมดแล้วตอนนี้จึงหาสถานที่รองรับเพิ่มเติมไม่ง่าย 3. ยังไม่มีการให้คำแนะนำประชาชนในการตรวจด้วยตัวเองอย่างเป็นระบบทำให้คนส่วนใหญ่แม้หาซื้อได้ก็จะไม่กล้าใช้หรือใช้ไม่ถูกการจะทำให้มีการใช้ Rapid Test กันอย่างกว้างขวางรวดเร็วต้องรีบแก้ปัญหาอุปสรรคในการนำเข้าให้แก่ผู้นำเข้าทั้งหลายไม่ควรไปควบคุมราคาแต่ต้องส่งเสริมให้แข่งขันกันและรัฐบาลออกค่าตรวจให้ผู้ที่รัฐกำหนดให้ต้องตรวจและอัดอุดหนุนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงโดยช่วยออกค่าใช้จ่ายให้บางส่วนต้องเร่งส่งเสริมให้โรงพยาบาลต่างๆเพิ่มการตรวจให้มากขึ้นที่หยุดไปก็ขอให้ช่วยกลับมาตรวจโดยรัฐจัดระบบรองรับการตรวจพบว่าผู้ติดเชื้อทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนหากไม่มีความพร้อมในการรักษาก็สามารถแยกการตรวจกับการรักษาได้ส่วนคลัสเตอร์และกลุ่มเสี่ยงที่ครอบคลุม
คนหลายล้านคนนั้นก็ต้องเร่งวางแผนตรวจเชิงรุกเหมือนที่ทำกันในหลายประเทศคือออกหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงและบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องได้รับการตรวจแล้วจัดหน่วยงานและผู้ปฏิบัติเข้าดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนชุมชนและประชาชนโดยรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งเป้าหมายจำนวนครั้งที่ตรวจและระยะเวลาในการดำเนินการหากจะเพิ่มการตรวจได้มากๆก็ต้องเพิ่มการตรวจเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่ต่างๆเพิ่มจุดตรวจโดยจัดอบรมบุคลากรจำนวนมากทั้งอสม.และประชาชนผู้สนใจมาทำหน้าที่ซึ่งจะเป็นการสร้างงานให้แก่ผู้ที่ตกงานขาดรายได้ด้วยโดยปกติการล็อกดาวน์จะทำเพื่อชะลอคนป่วยเข้าสู่ระบบการจะลดผู้ป่วยเข้าสู่ระบบได้มากๆต้องตรวจหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเพิ่มขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขให้รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นด้วยการเพิ่มการตรวจอย่างจริงจังเป็นปัญหาความเป็นความตายการใช้ Rapid Test สามารถเป็นตัวช่วยได้แต่ถ้าไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์การล็อกดาวน์ก็จะไม่ช่วยอะไรความเสียหายก็จะยังตามมาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ